สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซ่บจังกับดังแปรอีกแล้วนะคะวันนี้ขอนำเสนอวุ้นลูกชุบจ้าไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยจ้าขั้นตอนแรกใส่กะทิลงไปเลยจ้าตามด้วยนมแลคตาซอยเป็นสูตรประยุกต์ของทางเราเองนะคะสำหรับใครจะใช้กะทิล้วนๆก็ได้จ้าน้ำตาลทรายผงวุ้นที่แช่ไว้แล้วประมาณ10นาทีนะคะเทลงไปเลยจ้าจากนั้นก็นำไปกวนจนเดือดเลยนะคะเพื่อให้ผงวุ้นแตกตัวดีค่ะค่ะเดือดแล้วปิดแก๊สเติมสีผสมอาหารตามใจชอบเลยจ้าจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นจ้าเรามาเรียงถาดรอกันเลยนะคะค่ะวุ้นก็เย็นแล้วนะคะเรามาเทวุ้นใส่ถาดที่เราเตรียมไว้กันเลยค่ะค่ะเทไปครึ่งนึงก่อนนะคะอีกครึ่งนึงสำหรับวางลูกชุบจ้าแล้วค่อยเติมอีกทีหลังจ้าค่ะเราก็รอจนวุ้นแห้งนะคะจากนั้นเราก็วางลูกชุบตามชอบเลยจ้าค่ะวางลูกชุบเสร็จแล้วเราก็เติมวุ้นให้เต็มถ้วยของเรานะคะเพื่อความสวยงามค่ะค่ะเราก็ตักเติมไปเรื่อยๆเลยจ้าค่ะเสร็จแล้วเราก็รอจนวุ้นแห้งนำไปจัดจานจัดใส่กล่องพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายได้เลยจ้าได้แล้วค่ะวุ้นลูกชุบแฟนซีแสนอร่อยค่ะถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ